La 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 มีแต่เรากับเราต่อจากวันนี้จับมือร่วมสร้างในดินแดนสยามพวกเราทั้งนั้นพี่น้องกันทั่วไทยไม่มีพรมแดนมาขวางสุขแห่งสยามบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสมาอิลท่านสามารถบุญตราทิพย์ท่านอาจารย์บับลีท่านสสชาดาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องคงจะต้องออกตัวเล็กน้อยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมได้รับเกียรติมาเป็นประธานจริงๆก็เกิดจากเหตุไม่ใหญ่เท่าไหร่นักนะฮะคือภรรยาผมบังเอิญมีที่ดินซึ่งอยู่ใกล้กับสำนักจุฬาราชมนตรีผมก็มีความฝันอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าแก่ตัวแล้วเนี่ยก็อยากจะหาที่อยู่นะที่อยู่ใกล้กับมัสยิดหรือว่าตรงนั้นเนี่ยบังเอิญเป็นที่ของแม่ยายผมซึ่งมีบ้านอยู่แถวนั้นอยู่หวังว่าแก่ตัวจะไปอยู่ตรงนั้นก็มีที่ดินอยู่ผืนที่ติดกับคลองที่ท่านอาจารย์บุริศได้เล่าให้ฟังตอนแรกนะฮะซึ่งที่ก็ไม่ใหญ่นะฮะก็แค่200ตารางวาก็อาจารย์บุริศก็บังเอิญมาเริ่มจากเข้าใจว่าทางแม่ยายผมเนี่ยนะฮะไปร้านของอาจารย์มูริสก่อนแล้วเสร็จแล้วคุยพูดจาชอบพอกันก็เลยมาแวะเยี่ยมที่บ้านซึ่งเป็นสวนอินทผาลัมนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสำนักจุฬาแล้วเราก็มีที่ดินอยู่ใกล้ๆกับคลองนะฮะอาจารย์เขาเห็นด้วยเขาบอกว่าชอบอยากจะอยู่ข้างคลองนะผมบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดอาจารย์ชอบเนี่ยนะผมมีที่เหลืออยู่อีกส่วนนึงนะอันนี้เป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าจะมาทำอะไรที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กกำพร้าต่อเด็กผู้ด้อยโอกาสต่อเด็กซึ่งอาจจะพ่อแม่เนี่ยไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูนะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยผมอยากจะให้อาจารย์มาอยู่นี่ก็เลยเกิดแนวคิดว่าตั้งมูลนิธินะซึ่งผมก็เห็นว่าแถบบริเวณนั้นเนี่ยก็มีมุสลิมเราเนี่ยเยอะพอสมควรด้วยนะฮะแล้วก็อย่างว่าจริงๆแล้วผมรู้เรื่องนี้เนี่ยผมเนี่ยรู้เรื่องแล้วผมศรัทธาในศาสนาอิสลามเริ่มต้นเนี่ยจริงๆต้องว่าไปแล้วนี่นะเริ่มจากท่านชาดานะท่านเป็นคนเล่าให้ผมฟังในเรื่องเกี่ยวกับว่าเอ๊ะมุสลิมเขาคิดยังไงนะเขาเองเขาจะต้องดูแลเด็กกำพร้าเขาต้องดูแลแม่ม่ายเพราะอะไรซึ่งผมเนี่ยบอกว่าจริงๆผมเนี่ยความที่ผมเป็นมุอัลลับเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนะแต่พอผมฟังหลักเกณฑ์หลักการต่างๆเนี่ยผมว่าเออจริงๆแล้วมันใช่นะผมเดิมทียังไม่ได้เล่าให้ฟังว่าผมเป็นแคทอลิกเป็นแคทอลิกมาทั้งชีวิตเป็นแคทอลิกมาจนกระทั่งเมื่อ3ปีก่อนนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้ภรรยาซึ่งเป็นมุสลิมมาตั้ง 7-8 ปีเป็น10ปีละแต่ไม่ได้มีความรู้สึกศรัทธาอะไรเท่าไหร่เลยนอกจากไม่ศรัทธาแล้วเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าต่อต้านด้วยซ้ำไปรู้สึกต่อต้านด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราดูแล้วเป็นอะไรศาสนาอะไรที่มันดูแล้วนี่ทำไมไม่มีความยืดหยุ่นเลยพอหลังจากผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งนะเอกองค์อัลเลาะห์ท่านได้โปรดให้ผมเนี่ยฮะนะพอหลังจากที่ผมหลังจากที่มีปฏิวัติไอ้เราก็ตกงานพอปฏิวัติก็ตกงานเลยพอตกงานแล้วเนี่ยนะความที่ได้เคยคุยกับมุสลิมเนี่ยบางท่านเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าเอ๊ะมันก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับไบเบิลนะคือผมเนี่ยเป็นเด็กวัดเลยนะต้องบอกว่าเป็นเด็กวัดอยู่วัดอัสสัมอยู่บางรักโตมากับวัด
ทุกคืนก็จะไปสวดศพกับคุณย่าจะทำอะไรทุกอย่างก็จะรู้สึกว่ากลัวบาปอาทิตย์หนึ่งก็จะไปแก้บาปทีหนึ่งก็จะเป็นบาปเก่าๆนะฮะก็จะเป็นความรู้สึกว่ากลัวมีความรู้สึกกลัวพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กอันนั้นเป็นสิ่งที่สั่งสมผมให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเวลาจะทำอะไรแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะจงกลัวพระเจ้าเข้าไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่ย่าผมแม่ผมปู่ผมทุกคนสอนผมมาอย่างนั้นแต่พอหลังจากมาเรียนตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนอัสสัมก็ยังดีอยู่นะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้วัดอะไรต่างๆพอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเริ่มไกลนะฮะเริ่มห่างจากวัดละเริ่มห่างจากไม่ค่อยมีเวลาที่จะคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคยคุยด้วยเมื่อตอนเด็กๆที่จะคอยสอนเราอยู่ตลอดเวลาว่าคิดถึงพระเจ้านะคิดถึงพระเจ้านะเราคิดถึงพระเจ้าด้วยความที่คำพร่ำสอนที่สอนเข้ามาเต็มหูเราตลอดเวลาคิดถึงพระเจ้าแต่เมื่อเราห่างออกไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าเป็นอะไรอ่ะก็เราก็ไม่ทำก็อย่าทำซะเลยนะฮะจนกระทั่งพอผมเรียนวิศวะไงความที่เป็นวิศวะมันพวกวิทยาศาสตร์อยู่แล้วอ่ะเราก็เชื่อจากที่เชื่อพระเจ้ากลายเป็นเชื่อวิทยาศาสตร์ไปเลยทุกอย่างมันต้องตอบได้โดยวิทยาศาสตร์ผมถึงเชื่อนะตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมออกห่างจากพระเจ้ามาเนี่ยตั้งแต่อายุ18นะมาเรียนมหาวิทยาลัยทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หมดกลายเป็นคนไม่มีศาสนาแต่โชคดีครับว่าผมเองเนี่ยผมได้เรียนรู้ประวัตินะการสร้างโลกมาอะไรต่างๆจากไบเบิลแต่พวกนั้นมันตอบผมไม่ได้ฮะเพราะว่าอะไรไบเบิลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นบทอ่านจากแมทธิวบทอ่านจากนักบุญคนนี้คนนั้นก็คือซอบะแหละแต่เพียงแต่ว่าเป็นออกมาแล้วมันไม่มีอะไรจนกระทั่งเรามาเรียนรู้ว่ากุรอานเนี่ยมันมีการสืบทอดกันมายังไงมีหลักการยังมายังไงมีหลักปฏิบัติอย่างไรทุกอย่างเนี่ยพอผมพูดตรงๆนะว่าเรื่องนี้นี่พระองค์ให้ผมจริงๆเนี่ยที่ให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสมาพบกับศาสนาอิสลามนะฮะมันก็เลยทำให้ผมเองเนี่ยวันนี้นะฮะผมมีความรู้สึกว่าผมไม่อยากปล่อยให้เยาวชนเนี่ยนะฮะออกห่างไกลเพราะมันจะเป็นอย่างผมถ้าหากว่าเป็นไปได้ตั้งแต่เด็กได้ซึมซับเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีก็ด้วยเหตุที่คิดอย่างนี้อ่ะฮะหลังจากที่ผมได้ศึกษากุรอานได้ศึกษาหะดีษได้คุยกับผู้รู้ได้ฟัง YouTube ผมต้องขอบคุณนะฮะผมต้องขอบคุณอาจารย์ดร.อนัสอมาตยกุลผมฟัง YouTube ของแกทุกเรื่องผมเป็นคนชอบศึกษาประวัติศาสตร์พอยิ่งรู้ประวัติศาสตร์ยิ่งดูว่าโอ้มันใช่หมดเลยทุกอย่างว่ามันเป็นยังไงนะฮะต้องขอบคุณอาจารย์ไพศาลพรหมยงค์ซึ่งผมก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประวัติอิสลามผมชอบนะฮะผมต้องขอบคุณอาจจะเช็ควีดอด้วยเช่นกันท่านก็เอาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลามอะไรต่างๆเนี่ยรายการอะไรผมจำไม่ได้ละรายการผมชอบมากนะเป็นประวัติศาสตร์นะโอเคแต่เพียงแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยบางทีบางเรื่องผมก็ยังรู้สึกว่าเสียดายบ้านเราเนี่ยไม่ใช่อ่ะมุสลิมเนี่ยบางทีเนี่ยมันเรื่องบางทีไปคุยกันไปทะเลาะกันในเรื่องเล็กๆนะผมก็คุยกับอาจารย์นูริศนะตอนที่ก่อนที่จะมาจัดตั้งมูลนิธิอ่ะผมว่าอาจารย์นะผมว่าสิ่งที่สำคัญวันนี้เนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะคนทำให้คนให้มุสลิมเราเนี่ยนะมาเกาะในสิ่งที่มันเป็นแกนหลักๆก่อนหลักคืออะไรนะหลักคือการปฏิบัติตามแนวนบีซึ่งอาจจะตีความต่างกันเข้าใจได้ถ้าเราเข้าใจได้มันก็จะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้สร้างกลุ่มมุสลิมเราให้มีความเหนียวแน่นนะผมเชื่อมุสลิมทุกคนที่ผมรู้จักอ่ะคนดีๆทั้งนั้นไม่ดีได้ไงนะละหมาด5เวลาก่อนจะทำไม่ดีแล้วผมโอเคแล้วเดี๋ยวจะละหมาดได้ยังไงใช่ไหมฮะจะจ่ายสกาดเงี้ยนะทุกอย่างมันเป็นกรอบที่ทำให้ยังไงก็ตามไม่ดีไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดไม่ดี
มันมีอย่างเดียวเท่านั้นเองคือไม่ได้อยู่ในแก่นไม่ได้อยู่ในการดูแลของพวกวงสังคมเราที่จะต้องพยายามที่จะประคบประหงมความคิดเขาเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อนะฮะวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยหลายๆบริษัทนะผมเห็นเนี่ยหลายๆบริษัทซึ่งนะมีอยู่มากเลยทีเดียวนะไปถึงคนมุสลิมเนี่ยนะไปบอกกับเจ้าของบริษัทว่าผมเนี่ยจำเป็นนะเดี๋ยวผมต้องหาที่ละหมาดในเวลาอย่างนี้เจ้าของเราบริษัทหลายบริษัทไม่เข้าใจคิดว่าจะไปหาทางอู้นะซึ่งผมเคยคิดเข้าใจอย่างนั้นจริงๆคิดว่ามันเป็นเรื่องหาทางอู้ไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่พวกเราที่เราจะต้องค่อยๆเนี่ยบอกกล่าวต่อสังคมนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งเราเขาเรียกว่าอะไรเป็นอากีดะหรืออิบาดะอะไรผมไม่รู้อะคือภาษาผมไม่เก่งอะนะฮะแต่มันเป็นสิ่งซึ่งต้องปฏิบัตินะเป็นสิ่งที่หลักปฏิบัติซึ่งพระเจ้าเนี่ยสอนให้เราต้องทำนะก็มันเป็นเรื่องซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าพวกเราทุกคนไม่ไปยึดติดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมวลชนอิสลามเราเนี่ยนะมวลชนมุสลิมเราเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเข้าใจว่าเราจะมีนะผมชอบมากนะทำยังไงที่จะทำให้นะมุสลิมรับอิสลามมีเพื่อนถามผมหลายคนเลยมุสลิมแล้วทำไมต้องรับอิสลามอ่ะมุสลิมมีหลายๆคนเลยนะที่ยังไม่เป็นอิสลามนะเพราะว่ายังไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของคำสอนนะครับก็เลยเป็นที่มาของว่าโอเคว่าการเกิดมูลนิธินี้เนี่ยนะผมหวังว่าจะได้เป็นที่ที่บ่มเพาะนะเยาวชนเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้าและรวมทั้งมูลอัลลับนะฮะหรือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามที่ยังเป็นมุสลิมอยู่แต่ยังไม่ได้รับอิสลามนะฮะมาให้รับอิสลามนะครับและแนวทางของการที่จะทำมูลนิธินี้เราก็ทำในลักษณะที่ให้ทำอย่างมีความสุขพื้นที่ที่ให้ทำไปนี่นะก็เป็นพื้นที่ที่ผมคิดว่ามันก็มีต้นไม้ใบหญ้ามีคลองมีกิจกรรมต่างๆให้เด็กมาแล้วรู้สึกว่าทำไปเรียนรู้ไปอย่างมีความสุขก็เป็นที่มาของชื่อมูลนิธิว่ามูลนิธิรอบฮานซึ่งความหมายคือความสุขนะครับก็นี่คือวัตถุประสงค์นะฮะอย่างคร่าวๆซึ่งผมอาจจะเล่าเรื่องตัวผมเองมากไปหน่อยนึงนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็คือตรงนี้ก็ผมก็เลยอยากจะเชิญชวนนะเราก็จะมีที่วากัฟนะฮะอีกส่วนนึงนะฮะซึ่งเราเองเราซื้อเพิ่มเพื่อที่จะเป็นทางเข้าเพราะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจะทำบุญแล้วเนี่ยมันต้องร่วมบุญกันนะก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมบุญด้วยเพื่อที่จะทำให้วัตถุประสงค์นี้เนี่ยต่อเด็กต่อเยาวชนเนี่ยมันสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปนะฮะก็ผมก็ขอพี่น้องช่วยดูอาให้ผมด้วยว่าเนี่ยสิ่งที่ผมคิดเนี่ยผมสามารถทำได้สำเร็จนะครับแล้วก็ผมขอเรียนนะฮะว่าผมไม่ได้ติดยึดนะฮะว่าผมจะต้องเป็นประธานถ้าหากว่ามีใครนะฮะที่มีความคิดในลักษณะนี้แล้วจริงๆเป็นผู้ใหญ่กว่าผมด้วยสามารถทำอะไรได้ดีกว่าเพื่อที่จะสามารถที่จะดึงพลังต่างๆเนี่ยมาร่วมกันได้ผมจะขอบคุณที่จะมาช่วยกันขอให้มาช่วยกันและขอให้พวกเราเนี่ยดึงให้มันเกิดมีความเป็นพลังของมุสลิมของเราเนี่ยให้มันสามารถที่จะกระจายออกไปกว้างไกลออกไปมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็คงจะมีเรื่องอยู่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับลา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 มีแต่เรากับเราต่อจากวันนี้จับมือร่วมสร้างในดินแดนสยามพวกเราทั้งนั้นพี่น้องกันทั่วไทยไม่มีพรมแดนมาขวางสุขแห่งสยามคือความร่วมใจ